สนับสนุนโดยลูก71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับสวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมกลับเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับแน่นอนในเบรกนี้ในเรื่องราวของ SBS แล้วก็ Phone In ยังโทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้นะครับช่วงนี้ต้องขอบคุณนะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DIDรูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้นะครับโทรมาพูดคุยกับพวกเรานะครับที่หมายเลข02-530-9496ถึง98 SMS 482-7772พิมพ์4เป็นบล็อกทำให้คำถามได้เลยนะครับจัดไปเมื่อกี้ที่คำถามที่ค้างไว้นะครับมาใช่ไหมชื่อที่เขาบอกว่านักแข่งยามาฮ่านะฮะปี38ครับก็ชื่อถูกต้องนะครับผมก็ได้โทรไปหาทางเฮียชิงอนันต์จรุงกิจกูลซึ่งตอนนั้นเฮียชิงก็เป็นนักแข่งอยู่สังกัดไทยยามาฮ่าเหมือนกันนะครับก็คือชื่อเขาชื่อสิทธิชัยหิรินทรานุกูลประสบอุบัติเหตุโดยรถข้างนอกไม่ได้ในสนามนะครับก็ขอแสดงความเสียใจนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งคุณสิทธิชัยแล้วก็ท่านที่เป็นแฟนตามมาติดตามอยู่ติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวอาจจะเป็นเพื่อนก็ได้นะใช่ไม่แน่ครับผมเผื่อว่าอาจจะมีทำบุญอะไรก็ไปเสิร์ชหาชื่อนานแล้วเกินนาทีสามแปดแล้วนะครับเกินไม่ทันครับผมไม่ทันเหมือนกันที่เปรียบเทียบ800 GS ครับกับ Triumph นะครับ Tiger 800ใช้ท่องเที่ยวนะครับแล้วต่อเดินทางไกลต่างจังหวัดครับถึงก็ได้ทั้งคู่นะทั้ง2ตัวนะครับถ้าเดินทางท่องเที่ยวปู่พอกันพอกัน Triumph Tiger สไตล์เดียวกันอันนี้เป็น F 800นี่ F 800 BMพอกันเลยครับ BM กับ Triumph แล้วก็มีพิกัดเดียวกันน่ะใช่อยู่คู่แข่งนี่แหละคือคู่แข่งที่ถูกมวยถูกคู่แต่ว่าอาจจะแตกต่างในเรื่องของสรีระรูปร่างมากกว่านะครับเพราะว่า F800 เนี่ยขี่ดีแต่ว่า Triumph Tiger เป็นหล่อ800ขี่แล้วเป็นยังไงรู้แล้วตากระแตนนี่แหละรู้แล้วแล้วขี่แล้วมันเป็นไงสไตล์คล้ายๆกันฟีลลิ่งกันกับขี่บนทางดำคล้ายกันแต่ถ้าบนทางดินเนี่ยต้องยกให้ F800 เขาดีกว่าทางฝุ่นใช่มั้ยถ้าลงไปลุยอ่ะนะครับอย่างที่เราไปลุยกันน่ะใช่ผมว่าในเรื่องของ F800 จะตอบโจทย์ในเรื่องของการบุกตะลุยฝ่าเส้นทางอุปสรรคได้ดีกว่านะครับในเรื่องเพราะความสูงของโช๊คต่างๆความท่านั่งที่มันรองรับในเรื่องของการขับขี่สไตล์ลุยๆส่วนตัว Tiger 800เนี่ยผมว่ามันเหมาะมันมีกึ่งแน็กเก็ตกับทัวริ่งใช่มันเหมาะสำหรับทางดำบนดินเนี่ยไม่ใช่บนดินบนถนนเนี่ยจะใช้งานได้ง่ายคล่องตัวแล้วก็จะสปอร์ตมากกว่าเพราะว่ายางนี่ก็มีขนาดที่แตกต่างกันยางของไอตัวไทอัมเนี่ยนะฮะก็คือยางเขาจะหน้ากว้างกว่าทั้งหน้าแล้วก็หลังทำให้เวลาการเข้าโค้งเนี่ยจะมีความมั่นคงมากกว่าวิ่งทางดำดีกว่าวิ่งทางดีกว่าแต่ถ้าไปทางฝุ่นเนี่ยจริงก็จริงที่ก๊อฟบอกอ่ะต้องยกให้ F800 ให้ยกให้ BM จริงระบบอะไรก็ไม่ได้แตกต่างนะเพราะว่าเขาก็มีแท็กชั่นคอนโทรลมี ABS อะไรเหมือนกันมาตรฐานอยู่แล้วนะครับก็ลองเลือกดูถ้าเผื่อว่าจะลุยอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ไปทาง F800 นะครับแต่ถ้าอยากจะวิ่งทางดำส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นตัวใช่ไทเกอร์800ไทเกอร์ไปเพราะจริงๆหล่อทั้งคู่ F800 ขี่ทางดำก็ไม่ขี้เหร่นะไม่ขี้เหร่ก็108 109นะเข้าใจพี่แต่ว่าถ้าเผื่อว่าเทียบกันเนี่ยในระหว่างโค้งต่อโค้งระหว่างใช่เพราะรูปทรงรถมันผิดกันด้วยในระหว่างทางดำเนี่ยทางดำเนี่ย F800 จะเสียเปรียบไทอัมนะครับเพราะว่าขนาดยางหน้าที่เล็กกว่าถึงแม้ว่าจะมีระบบเบรกระบบแต่ช่างตัวอะไรก็ตามเข้าโค้งผิดกันอยู่แล้วใช่เพราะฉะนั้นก็ถ้าทางดำส่วนใหญ่ก็ไปไทเกอร์ถ้าคิดจะลุยด้วยก็ F800 GS ไปครับผมพอกันนะครับแต่ราคามือสองไม่พอกันนะไม่พอราคามือสองนี่คนละเรื่องเลยนะ F800 ราคายังดีอยู่นะแต่ว่าไทเกอร์นี่ก็ล่วงเลยใช่ก็ถ้าเผื่อว่าจะเทียบสเปคก็ประมาณนี้แต่ถ้าเรื่องราคาเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับชุดแข่งนายปาริสดักกาคือชุดแข่งชุดขี่ทัวริ่งทั่วไปใช่ไหมหรืออะไรครับหรือมีอะไรแตกต่างอ่ะมีแตกต่างแน่นอนครับเชิงคือภายนอกอาจจะคล้ายๆกันมันดูแล้วเหมือนกันเสื้อยาวๆคล้ายๆกันแต่จริงๆแล้วอุปกรณ์เซฟตี้เยอะกว่าการเกิดครบทุกอย่างแม้ลามไปถึงคอถึงหลังบล็อกหมดทุกอย่างเข่าขารองเท้าก็ทริปที่ไปเขาใหญ่กันนะที่เราไปก็นั้นชุดที่ผมใส่นั่นคือชุดที่คล้ายคลึงกับการขับขี่ในสไตล์ปาริสดักกาเลยนะด้วยการที่แบบมีเสื้อมีกาดแล้วก็เป็นแบบยาวๆคุมลงมาแล้วก็กางเกงมีกาดจนเหมือนกับชุดไปเที่ยวแล้วก็รองเท้าวิบากอันนั้นเนี่ยแค่พี่ว่านั้นมันแค่ชุดทัวริ่งนั่นคือชุดทัวริ่งแต่ถ้าปาริสดักกาจริงๆอ่ะ
เขาใส่ทั้งเกาะใช่ทั้งในจะมีเยอะกว่าทุกอย่างเซฟตี้กว่าเยอะเพราะว่าการแข่งขันไม่ต้องห่วงอยู่แล้วคำว่าทัวริงก็คือขับขี่ทั่วไปครับแต่ถ้าเป็นการแข่งขันบาเลนซ์กาเขามีกฎด้วยมีกฎของการแข่งขันที่เรื่องของความปลอดภัยอุปกรณ์เซฟตี้มันต้องขนาดไหนมาตรฐานขนาดไหนแล้วก็มีเพิ่มเติมเข้ามาอีกเพราะเป็นการแข่งขันที่ฮาลือโหดนะครับเพราะนั้นทุกคนเซฟตี้สุดๆและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับรถจักรยานยนต์ในการแข่งขันบาเลนซ์กามีตายทุกปีใช่ทุกคนไม่มีใครกล้าประมาทแน่นอนอุปกรณ์เซฟตี้ครบๆยังไม่รอดเลยแข่งข้ามประเทศด้วยแล้วข้ามปีด้วยเขาแข่งช่วงปีใหม่ต้องบอกว่าแตกต่างโดยสิ้นเชิงมองเผลอๆอาจจะคล้ายๆกันใช่ก็นั่นแหละอ่ะมารับสายก่อนดีกว่ารับสายคุณสร้อยฮะสวัสดีครับคุณสร้อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทั้ง3คนนะครับครับผมว่าไงครับกำลังเล็งมองตัว MP07 กับZ650 นะครับใช้ในเมืองเน้นใช้ในเมืองใช้ในเมืองส่วนใหญ่ใช่ไหมครับใช่ครับอ๋ออยู่จังหวัดอะครับพี่อยู่อยู่กรุงเทพครับอ๋ออยู่กรุงเทพใช้งานในเมืองเลยนะติดกันเลยจะเห็นก็เคยเห็นเขาขี่ไอ้ MP07 ถ้านั่งมันหลังตรงดีฮะน่าจะขี่สบายดีอ๋อพี่สูงเท่าไหร่หนักเท่าไหร่ครับสูง168หนัก70โอ้พอก๊อฟเลยใช่ไหมเอากันหนักหนักกับผมหน่อยนึงรถ2คันนี้มันก็มีข้อแตกต่างกันนะข้อแตกต่าง T07 กับคาวาซากิ Z650 ไม่ใช่เป็นเอาความใหม่สดก็คือ Z650 นะคือเพิ่งออกมาใหม่ๆเลยแต่มันแต่ผมไม่ค่อยชอบสีตรงรูปทรงตัวใหม่มันขนาดนี้เนี่ยกำลังจะบอกว่า Z650 มันดูเพรียวดูเล็กดูเล็กขี่มาแล้วมันความรู้สึกมันเหมือนรถ300อ่ะจริงๆนะมันไม่เหมือนรถ650เลยมันด้วยความที่เขาออกแบบมาให้มันเพรียวบางแล้วก็ตัวรถนี่เบาขี่สบายใช่ไหมเพราะเราไปลองไปเขาใหญ่กันมาใช่ได้ขี่กันแล้วมันว่ามันดูเล็กไปแต่ว่ามันเหมาะสำหรับมือใหม่เหมาะสำหรับผู้หญิงถูกต้องนะแซ่ดของ50นะผมว่านะแต่ MT เราก็ไปลองมาแล้ว3คนเลยนะก็ลองแล้วเหมือนกันมันคือบอกมันคนละเรื่องกันไงคนละเรื่องว่า MT มันเป็นรถที่จี๊ดจ๊าดนะมันขี่สนุกกว่าตอบสนองดีกว่าขี่สนุกกว่าใช่ใช่รูปทรงด้วยรูปทรงผมว่าถึงแม้มันจะออกมาก่อนนะแต่ว่าผมว่าตอนนี้มันก็ยังหล่ออยู่ยังดูดีอยู่แล้วก็ของเล่นของแต่งเยอะมากมายถ้าเป็นผมเหรอถ้าเทียบทีละคนดีกว่าไหมถ้าความรู้สึกของผมนะถ้าให้ผมเลือกผมอยากได้อาจจะแปลกกับพวกพี่นิดนึงผมชอบรูปทรงของตัวคาวาแซด650 650ผมชอบรูปทรงที่แบบเพียวๆแต่ผมชอบเครื่องยนต์ของ MT 07อ้าวหลายใจหลายใจก็หลายใจด้วยกัน07ท็อปมันน่าจะดีกว่าดีกว่ามันดีกว่ามันจัดจ้านกว่ามันโหยขนาดเกียร์2เกียร์3นี่สะบัดคัทธรรมดานี่ล้อหน้าลอยง่ายๆครับพี่ครับคือตอนนี้ผมใช้PCX อยู่ฮะว่าก็จะหาบิ๊กไบค์ใช้ในเมืองสักคันนึงตอบโจทย์ครับพี่คดี07คดีขี่ตามหลัง MP07 ถ้านั่งเขาดูสมาร์ทดีฮะหลังมันตรงแล้วมันเหมือนทัวริ่งเลยครับใช่ก็ต้องบอกถ้าผมเลือกจริงผมก็ต้องเลือก MP07 เพราะว่ามันถ้านั่งมันได้ขี่มันแล้วราคาต่างกันไหมราคาเหรอเดี๋ยวดูเรื่องราคา MT07 อยู่ 300,000 ครับส่วนตัวZ650 อยู่29หรือ28ประมาณนี้ครับต่างกันประมาณ 20,000อ๋อก็ไม่ต่างกันมากนะไม่มากครับก็ MT07 ก็มีหลายๆท่านนะครับนักผู้ขับขี่ไบเกอร์หลายท่านเอาไปใส่ปี๊บใส่กล่องเดินทางได้เหมือนกันเป็นทัวริ่งก็คือที่ดูกำลังลังเลก็เพราะว่า Z650 เนี่ยเพราะว่าเครื่องเขาเหมือนว่าพัฒนามาเยอะแล้วฮะผมก็ว่าหน้าเครื่องมันเหมือนเครื่องตัวใหม่ของ Z650 เนี่ยมันจะตัดทอนในเรื่องของทอร์คไม่มันจะต่างกับตัว ER 650ที่แบบจี๊ดจ๊าดตัวนี้จะนุ่มนวลขี่ง่ายขึ้นรูปทรงเล็กขึ้นน้ำหนักเบาลงนะครับในส่วนของ MT07 เนี่ยค่อนข้างจะมีทอร์คที่สูงรถที่แบบสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วทันใจแล้วก็อย่างที่บอกถ้านั่งค่อนข้างจะสมาร์ทนั่งสูงๆหลังตรง มันลดอาการเมื่อยล้าในการใช้งานได้นะครับแซ่ดของข้าศูนย์รถใหม่ราคาอยากจะมาสอบถามได้หรือว่า 280,000 3,000 283ราคาแซ่ดนะนะครับต่างประมาณ 20,000 ครับคงมีใจเอเทียงไปทาง MT แล้วครับเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่ผมว่าพี่ไปหารถไปลองคอมไปลองได้ลองคอมบ้างยังฮะยังฮะยังไปลองคอมดูก่อนอ๋อลองครับผมไปงานที่เป็นท่านมาไปลองคอม MT มาแล้วนะครับงั้นอีกอันนึงก่อนตัดสินใจผมว่าไปหาโอกาสไปลองคอมตัว Z650 ดูด้วย
เผื่อพี่จะชอบเพราะว่าใช่ไหมไม่แน่เหมือนกันนะไปงานไบเฟสแล้วพี่ไม่ได้ลองคอมทั้งสองคันหรอพี่ลองฮะลองสองลองรุ่นเลยแต่ว่าใจเอ็นเอียงไปทางมาเอียงมาทางมาห้าคือถ้านั่งมันสมาร์ทดีฮะของ MT ฮะก็ต่างแค่ 20,000 พี่ถ้านั่งของแซดจะก้มกว่า MT ใช่ครับใช่ไหม MT นั่งสบายกว่าเป็นนักเก็ตแบบนั่งสบายสบายแต่ผมวัยรุ่นเนี่ยผมชอบก้มๆหน่อยแค่ในเมืองก็จะน่าจะคล่องนะฮะ MT ก็ขี่คล่องกว่าใช่ในเมืองได้หมดนะฮะก็ทอกมันดีกว่าใช่ขี่มันกว่าขี่มันกว่าครับโอเคโอเคขอบคุณครับขอบคุณมากสวัสดีครับขอบคุณพี่ๆทั้ง3คนนะครับให้ความรู้ดีมากๆเลยครับครับผมขอบคุณครับครับคือถ้าคนตัวเล็กอาจจะขี่มันพี่ยอมเลยขึ้นไปคล่อมวันนั้นที่ไปลองขี่เห็นตัวเองในเทปที่ออกอากาศเป็นไงมันเหมือนขี่มดยังไงไม่รู้รถมันคือเขาตั้งใจออกแบบให้มันเพรียวบางไงเขาถึงบอกว่าอันนี้มันเหมาะสำหรับคนที่เริ่มต้นหรือว่าคนไทยที่ตัวเล็กครับหรือว่าสุภาพสตรีรถมันควบคุมง่ายขี่ดีไม่ใช่ไม่ดีนะเส้นทางศูนย์พี่บอกว่ามันขี่ดีก็ขี่สนุกแต่ว่าพอไปเทียบกับศูนย์ MT 07แล้วผมว่ามันน่าจะไปอย่างฟังจากที่พี่คุยน่าจะไป07มากกว่าครับ07ก็ได้แต่แค่ 20,000 เองพอนะครับอ่ะอย่างนั้นช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับ